วันนี้เนี่ยเอากล้ามเนื้อของตัวเองมาฝากไว้ชั่วคราวคุณพยาบาลน่ารักมากเลยแค่หันหัวไปนิดเดียวมั้งคุณพยาบาลที่ไปด้วยกันก็มาแก้ปัญหาทันทีโดยผมไม่ต้องบอกความจริงผมเดินได้แต่6ชั่วโมงที่เขาผ่าเสร็จแล้วคนที่จะได้มาผ่าตัดครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและพร้อมทั้งทีมที่จะดูแลเรา New Beginning ของชีวิตนะที่รอมาตลอดชีวิต